นะครับนั่นก็คือเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่มีข่าวว่านะครับเรารายงานไปรู้สิกจะ2วันนะนะครับว่าการบินไทยนะครับเตรียมที่จะซื้อนะครับแล้วก็คุณสุยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ออกมาปฏิเศธไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมตอนเนี้นะครับการบินไทยเนี่ยอยู่ระหว่างการทําแผนฟื้นฟูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการบินไทยเขาแต่ก็กังวลน,นะจะไปซื้อแบบ 7จ็แก็กังวลอยู่กังวลอะไรอย่างไรแบบไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคืนนี้<ฆ>นะครับการ,รมีไทยนะก็มีนะครับการชี้แจงออกมา<ฆ>ขออนุญาติใช้คําว่าชี้แจงกันแล้วกันนะครับโดยบริษัทการ,รมีไทยจํากัดมหาชนแจ้งนะครับผมออเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยการ,รมีไทยได้ลงนามลงนามแล้วนะลงนามในสัญญาจ,จัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ร่วมกับบริษัทโบอิงและบริษัท GE อ ero Space นะครับโบอิงนี่ก็เป็นเป็นเป็นลำตัวแต่ว่า g e Aerospace เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ เพื่อจัดหาเครื่องบินแบบลำตัวกว้างพิสัยกลางและไกลพร้อมเครื่องยนต์จำนวน45ลำ<ะ>รวมทั้งสิทธิในการจัดหาเพิ่มเติมหรือออปชั่นออเดอร์อีกจำนวนหนึ่งเพื่อนำเข้าประจำฝูงนะครับประจำการในฝูงบินของบริษัทตั้งแต่ปี2 5 7 0ถึง2 5 7 6ตาม<ะ>แผนจากบครือข่ายเส้นทางการบ,บินที่จัดทำขึ้นนะครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้มีการออกเอกสารเชิญยื่นข้อเสนอราคาหรือว่า RFP ไปยังบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่านะครับการบินไทยนจะสามารถรักษาระดับความสามารถในการหาไรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายและประมาณการทางการเงินที่จัดทําขึ้นไม่หมายความว่าแบบอยู่ๆแบบคุณจะไปซื้อเครื่องบินเขาเขาจะขายคุณนะเขาต้องดูด้วยว่าฐานะทางการเงินคุณเป็นยังไงอะไรแบบไหนจะเป็นคำนวงงามแล้วก็เมื่อ,อไปหนไหมคะปี2อง6ั้อยหาเป็นไงบ้างช่วงนั้นนะคะการบินไทยนะมีเครื่องบินอยู่100ลำค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิดไปและการที่บริษัทเข้าสู่ ตอนนั้นฟื้นฟูกิจาการนะคะการบินไทยก็ปลดระวังเครื่องบินจํานวนหนึ่งไป hmm. ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเลยค่ะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงสูงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องโดยสารเสื่อมสภาพไปก็จะต้องมีค่าซ่อมบํารุงที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีค่ะมูลค่าการลงทุนสูงไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงเพื่อคืนสภาพให้สามารถกลับมาปฏิบัติการการบินได้นะคะทำให้ณสิ้นปี2,565ค่ะ การบินไทยเนี่ยเหลือเครื่องบินใช้เพียง64ลำหรือลดลงร้อยละ36เมื่อเทียบกับปี2556นะคะนะครับดังนั้นระหว่างปี2665ถึง2666การบินไทยก็ตัดสินใจเช่าเครื่องบินเพื่อนำม,มาใช้บินนั่นก็คือเครื่องบินลำตัวกว้าง21ลำแล้วก็ทยอยนะครับนำเครื่องบินฝูงนี้เนี่ยนะครับเข้ามาตั้งแต่ไรายมาสอของปี266ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Airbus เออที่ติดตั้งเครื่องยนต์โรสลส์รอยส์นะครับแบบเทรนด์ XWB แล้วก็จะเริ่มทยอยรับเครื่องบินลำตัวแคบก็คือ Airbus ส2 1 neo นตั้งแต่ไตรมาส4ของปีหน้าเป็นต้นไปก็จะทำให้จำนวนเครื่องบินในฝูงบินของการบินไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น70ลำนะ70ลำเนี่ยนะครับก็เออเมื่อปี2 5 6 6ัน้ละนะมี70ลำนะส่วนปี2 5ง7ปีนี้เนี่ย<ฆ>จะเพิ่มอีก9กาลำเป็น79ลําลำ แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็น90าลำก็คือปี2 5 6 8แต่ว่าเมื่อพิจารณาจำนวนเครื่องบินที่อยู่ในแผนปลดระวางรวมทั้งสัญญาเช่าเครื่องบินที่จะทยอยหมดอายุเปรียบเทียบกับระยะเวลาการผลิตของผู้ผลิตเครื่องบินเนี่ยนะครับรวมทั้งปริมาณความต้องการเครื่องบินในอุตสาหกรรมการบินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแล้วเนี่ยนะครับถ้าการบินไทยไม่จัดหาฝูงบินระยะยาวในครั้งนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ปี276เนี่ย การบินไทยจะเหลือเครื่องบินอยู่เพียง51ลำนะครับน้อยกว่าปี2566 25ตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ร้อยลำแต่ถ้าไม่ซื้อเลยเนี่ย76จะเหลือ51ลำก็ต่ำกว่าปี2556เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับมันไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้ไม่เพียงพอต่อการรักษาส่วนแบ่งการตลาดไม่เพียงพอนะครับทำให้ขีดความสามารถทางด้านการเติบโตของธุรกิจนะครับไม่สามารถทำได้อย,อย่างยั่งยืนตลอดจนความสามารถในการชําระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการมันก็จะทําไม่ได้ด้วยเอะอันนี้ขู่วะผมไม่ใช่นะจ,<า>จำเป็นใช่ไหมนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจําเป็นต้องจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมในปี2576นะครับ45ลําเพื่อการบินไทยเนี่ยมีเครื่องบินได้รวม96ลําแต่ใน96ลาที่ว่านี้เนี่ยก็ยังน้อยกว่าในปี56นะเพราะอย่างที่บอกนะครับว่า56เนี่ยมีอยู่100ลำนะครับทั้งนี้การบินไทย จะเปิดเผยข้อเท็จจริงในราลีกเกี่ยวกับแบบเครื่องบินและเครื่องยนต์ในการจัดหาครั้งนี้ร่วมกับผู้ผลิตในงานไหนครับในงานสิงคโปร์นะครับแอร์โชว์ที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์เนี่ยวันที่2 0ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงท็อปนิวส์ส่งส่งทีมข่าวไปทําข่าวหนะ่อยก็แล้วกันไปสิงคโปร์ไปสิงโปรซะหน่อยหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คุณสุยาบอกว่าไงนะครับน้องอามงเคยบอกเอาไว้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เอาไว้ค่ะแล้วก็ คุณสุริยะเนี่ยการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิง787-45ลำและก็มีออปชั่นเพิ่มเติมได้เป็น80ลำเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นค่ะการบินไทยยังอยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูค่ะจึงเป็นอํานาจของผู้บริหารแผนฟื้นฟูที่จะเป็นผู้ดําเนินการนะคะไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงมากค่ะว่าการจะซื้อเครื่องบินนี้จะมีภาระคุ้มทุนหรือไม่ กระทรวงคมนาคมก็มีความเห็นไปค่ะแต่ว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ในคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูนะคะแล้วถ้าถามว่าสบายใจไหมเป็นห่วงไงคะแต่เราไม่มีอำนาจตรงนั้นเรามาดูงบการเงินของการบินไทยนะคะที่เป็นงวดเก้าเดือนแรกในปี2566นะสิ้นสุดนะวันที่2กันยายน2566พบว่ามีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์ cargo, และหนี้สินดําเนินงานนี่ค่ะอย่างที่เราเห็นนะครับรวมทั้งกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดําเนินงานเนี่ย้วก็สามหมื่นกว่าล้านทั้งทั้งสองรายการเลยกำไรจากการดําเนินงานแล้วก็กระแสเงินสดสุทธินะครับสามหมื่นกว่าล้านอ่ะไปดูรายจ่ายทีนี้นะครับดูรายจ่ายกันนะครับกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนกับกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินนะปาเข้าไป2รายการนี้นะครับก็เออหมื่นหมื่นแปดพันกว่าล้านนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับ เอาข้างล่างนะครับเอาสีแดงเนี่ยไปลบออกจากข้างบนเหลือเท่าไหร่ครับไปดูครับหน้าถัดไปครับเงินสดและรายการเปรียบเทียบเท่าเงินสดปลายงวดนะคะบวกอยู่ห้าหมื่นกว่าล้านณเวลานี้นะครับบวกอยู่ห้าหมื่นกว่าล้านแต่ว่าจะซื้อเครื่องบินสองแสนกว่าล้านนะครับที่เราบอกวันก่อนนี้เรานําราคามาเปรียบเทียบให้ดูใช่ไหมนะครับว่า45าลำนะครับว่าจะซื้อจริงบีมไลเนอร์787เจนี่ยนะครับจะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามคงไม่ได้หมายความว่าจะซื้อเครื่องบินจะใช้เงินสดไปซื้อนะ เดี๋ยวจานปีอสวั์จะมาตีเอานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครดิตลน์เป็นเครดิตเทอมนะครับสำหรับการบินไทยแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้ออย่างที่บอกแหละไม่หมายความว่าแบบอยากจะซื้อแล้วเขาจะขายให้นะคุณจะต้องทําบริษัทของคุณเนี่ยนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ผู้ผลิตเครื่องบินนะครับที่เป็นบริษัทลิ a s i n เนี่ยนะครับไปทำาล a ซิ่งเนี่ยนะครับเขาเขาเขามั่นใจไงว่าคุณจะชําระเงินเขาได้อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่แผนฟื้นฟูแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการบินไทยณเวลานี้ ภายใต้คณะกรรมการบริหารแผนฟื้นฟูนเนี่ยดีวันดีคืนอ่ะต้องบอกงี้แล้วก็ดีวันดีคืนถ้าไม่มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อ,ของปล่อยให้ทีมจามีอสวัสร,ริ์ทำนะครับผมว่าโอเคนะดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไงเราก็มีคนโอ้โหจะซื้ออะไรทีหนึ่งนะครับชิง45ลำแต่เมื่อได้เห็นเอกสารนะครับระบุรายละเอียดขอชาติใช้คำว่าชี้แจงเนี่ยออกมางี้แล้วก็อ่ะมีเหตุมีผล นะครับไม่ใช่แบบตอบแบบนักการเมืองว่าจะต้องยังงนงนี้กันเขาบอกเขา,าก็ยังต้องถามธนาการเมืองตอบปัญหานี้นะค <c oughs> ่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับอะไรา็เท <c oughs> ่านั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการบินไทยครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นโครงการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา หมดแล้วนะคะ15กุมภาพันธ์วันนี้วันสุดท้ายสิวันนี้วันสุดท้ายเ,ออเริ่มมา1มกราคมตั้งแต่ต้นปีถึง15กุมภาพันธ์ 5, แ,ตแต่ว่าถ้าไปซื้อแล้วต้องการลดหย่อนพวกอาหารการกินเครื่องอุป,ปโภคบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีป้ายติดเอาไว้ที่ร้านร้านนั้นนะคะเออขามีป้ายแต่ว่าเขาเขาต้องมีป้ายต้องมีป้ายติดบางร้านเขาก็<อ>จะบอกว่าสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะ<อ>แต่ว่าการออกใบเป็นการออกใบแบบอ,อิเล็กทรอนิก คุณผู้ชมก็ต้องไปปิ้นกระดาษมาเองซึ่งน้องน้องน้องงาบอกว่าไงทําไมจะต้องทําให้ยุ่งยากใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนออกใบเขาก็จะถามข้อมูลเราแล้วละ่ะเลขแบบประจำตัวประชาชนที่อยู่ทะเบียนบ้านชื่อนามสกุลอะไรก่อเข้าไปในระบบอยู่แล้วคําถามหลายๆคําถามที่มีมาในโซเชียลนะคะในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าในเมื่อก่อข้อมูลกันหมดแล้วอะ ทำไมต้องมานั่งปิ้นแล้วเก็บอีก1ปีเพื่อไปเสียภาษีในปี2,568ด้วยทําไมข้อมูลนี้ไม่เข้ากรมสรรพากรไปเลยแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีกันไปเลยนะคะโครงการลดหย่อนภาษีนี้เป็นโครงการที่นํามาแทนชอปดีมีคืนนะคะโครงการนี้สามารถซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทยค่ะแล้วนําหลักฐานใบกํากับภาษีใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในปีภาษีได้นะคะถ้าชอบดีมีคืนเนี่ยคือในปีภาษี2567เป็นราคาที่รวมแวดแล้วใช้สิทธิในการลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน50,000บาทผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะ<ๆ>นะครับโครงการนี้เนี่ยมีผลมาตั้งแต่1มกราคม2567แล้วก็จะสิ้นสุดวันนี้เลครับก็คือ15กุมภาพันธ์แต่คนไทยไม่น้อยนะเจอใครกะบอกโครงการนี้มันไม่เวิร์กอะ ก็เป็นเพราะว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่มากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นห้างสรรพสินค้ากระจุกตัวอยู่เฉพาะในบางพื้นที่นะครับก็เลยไปดูข้อมูลของกรุงศรีเดอะโคชมานะครับกรุงศรีเดอะโคชเนี่ยเขาบอกว่าไอ้โครงการนี้มันเหมาะกับผู้ที่มีเงินได้สุทธิต่อปีมากกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะนะครับเพราะว่าสามารถนําไปหักภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ตามฐานภาษีตัวเองส่วนผู้ที่มีเงินได้สุทธิน้อยกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นบาท อันนี้ปกติก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วไงะนะครับเพราะฉะนั้นภาษีก็ไม่เสียจะไปลดหย่อนอะไรล่ะไม่จำเป็นต้องไปลดหย่อนถูกไหมครับเพราะนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เหมาะในการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับอย่างไรก็ตามกรุงศรี The Coach, เดอะโคชยังให้ความเห็นนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากหากมองว่านะครับเราได้ซื้อสินค้าที่ต้องการและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นของแถมไม่ควรไปโฟกัสกับการซื้อของให้ได้มากที่สุดเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดทางภาษีเพราะอาจทําให หลายคนนี่เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินใช้จ่ายเกินตัวกระทั่งต้องหาทางแก้ไขปัญหาในภายหลังอันนี้มันก็สะท้อนกลับไปนะเมื่อสักครู่นี้ข่าวที่ท่านรองภูมิธรรมท่านบอกไงีนะ่ยบอกจะกินทียาอะไรต่ออะไรทีแล้วนะมันก็ต้องคิดมากไม่มีสตุ้งสตางก็ต้องถามอะนะมีคนถามเข้ามาบอกอ่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยรัฐบาลจะให้หยุดยาว<ฆ>ส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวทําไมนี่ครัวเรือนเต็มไปหมดนะครับท่วมหัวแลนะแต่ว่ารัฐบาลยังสนับสนุนให้ใช้จ่ายยังท่องเที่ยวกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้น ไปดูกันว่าสินค้าอะไรบ้างนะครับสินค้าและบริการอะไรบ้างที่ได้ลดหย่อนภาษ,ษีตามโครงการอีซี่อีลีซีปีนี้นะครับอ่ะนั่นแะนะก็นะปะเป็นสินค้าทั่วไปในระบบนะคะอ,อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอทีได้เสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นได้ของใช้ในบ้านหนังสือนิตยสารเนี่ยได้นะคะคแต่ว่าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษ,ษีนะคะใ,ในระบบภาษ,ษีมูลค่าเพิ่มก็ได้เหมือนกัน ก็อ,ออกไปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะนะครับก็มีอะไรละ่ะมีอะไรหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยาสาราอันเนี้ยที่เป็นเขาเขาเรียกอะไรเป็นปริ้นนะครับก็ที่เป็นกระดาษนะส่วนที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับอ e ีนิวส์เพเปอร์นะครับอ e ีแมกกาซีนนะครับอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ได้นะแล้วก็ สินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนหร,รืพอพชอเนี่ยอันนี้ก็ได้ทั้งหมดะนะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกหน,น้าหนึ่งนะครับไ,ไสินค้าท,ะคะที่ไม่ได้สิทธิ์แอลกอฮอล์ยาสูบไม่ได้รถยนต์รถจักรยานยนต์เรือไม่ได้ค่าน้ํามันนี่ไม่ได้นะคะก๊าซ<อ>ที่เอาไปเติมยางพนะไม่ได้คะ่ะค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะ<อ>แล้วก็ค่าบริการต่างๆที่มีค่าตกลงเนี่ยไม่ได้เบี้ยประกันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบางที่นะคะอ่อค่าสมาชิกอะไรแต่ไม่ได้พวกนี้นะครับไม บ่ายสองโมงสีง่สิบสองนาทียังมีเวลาค่ะไปช้อปปิ้งกันได้ยังเหลือเวลานะ,<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ก็ไปใช้กันซะนะ,<ฮ>ะจะได้บอกว่าคุ้มค่าคุ้มจริงๆเลยประมาณนั้นนะครับ <ฮะ S 1> มีสตังค์ใช้จ่ายกันหรือเปล่ามีสตังค์ช็อปไม้นั้นก็อีกแบบหนึ่งนะครับ